จังหวัดพิจิตรเร่งป้องกันการติดเชื้อเอดในกลุ่มเสี่ยงและป้องกันผู้ติดเชื้อตามแนวทางยุทธศาสตร์เอดแห่งชาติปี2557ถึงปี2559นายพิสนุเสนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดจังหวัดพิจิตรณห้องประชุมบุญนาคสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรโดยมีนายแพทย์สาธารณาสุข พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชจังหวัดพิจิตรตามทิศทางยุทธศาสาตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชแห่งชาติปี2557ถึงปี2559ประกอบด้วยการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันโดยการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเพศสัมพันธ์ ให้ครอบคุมประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและคาดว่าจะมีจํานวนการติดเชื้อรายใหม่ควบคู่กับการเร่งรัดการดำเนินงานในการปกป้องสิทธิของผู้ป่วยติดเชือ้อและการเพิ่มความรับผิดชอบในการดำเนินงา,านป้องกันตลอดจนการแก้ไขปัญหาเอชดโดยการทํางานบูราณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาท้องถิ่นและชุมชนรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธ,ธศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดในทุกระดับสถานการณ์เอดในจังหวัดพิจิตรพบว่าตั้งแต่ปี2530ถึงปี2539ขออภัยครับ2559มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่จํานวน5,155รายมีผู้เสียชีวิตแล้วจํานวน1,688รายและยังมีผู้ที่ติดเชื้อที่ยังรักษาต่อเนื่องประมาณ3,400รายจากการสำรวจพบว่า ในจำนวนผู้ติดเชื้อพบมากที่สุดช่วงอายุระหว่าง30-34ปีและส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดพิจิตรยังคงติดตามดูแลผู้ที่ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทั้งการรักษาและการให้ความรู้อย่างรอบด้าน